และในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันกับแบรนด์ดีพิลโลให้มากขึ้นค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณมงคลคงสุจิระกรรมการผู้จัดการบริษัทดีพิลโล999จำกัดนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณมงคลจะมาช่วยไขข้อสงสัยข้อข้องใจแล้วก็จะทำให้เราได้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของดีพิลโลให้มากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลสวัสดีครับคุณแหวนก่อนอื่นเลยนะคะแหวนอยากจะขอถามถึงแนวคิดของแบรนด์ดีพิลโลของเราก่อนค่ะว่าเรามีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรค่ะได้ครับจุดเริ่มต้นของดีพิลโลนะครับผมขออนุญาตเท้าความนิดนึงก็คือว่าบริษัทเพอร์มาคอร์ปอเรชั่นเนี่ยนะครับซึ่งผมเป็นลูกค้าของทางเพอร์มามายาวนานนะครับจนกระทั่งเพอร์มาเนี่ยได้คิดค้นนวัตกรรมเนี่ยที่นำนาโนซิงค์มาผสมกับโพลิเมอร์นะครับจนสามารถป้องกันแบคทีเรียได้แบบถาวรถาวรเลยใช่ครับถาวรเลยแล้วผมก็ได้รับโอกาสจากเพอร์มาเนี่ยครับให้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องนอนซึ่งผมน่ะเล็งเห็นว่าการนอนนะครับคุณแหวนคนเราใช้เวลา1ใน3ในแต่ละวันเลยไปกับการนอน24ชั่วโมงต้องนอนสัก8ชั่วโมงละนั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่าการนอนเนี่ยมันมีความสำคัญมากค่ะนะครับยิ่งถ้าเราสามารถนอนได้ทั้งสบายแล้วก็สะอาดผมว่านี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยปรารถนาใช่เลยค่ะเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าในการทำดีพิลโลเนี่ยก็คือมีความคิดเรื่องนี้ครับผมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแนวคิดตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วถ้าพูดถึงดีพิลโลแล้วค่ะตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในวันที่4ถึง12สิงหาคมเนี่ยนะครับคุณแหวนเราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยที่ไบเทคบางนางานบ้านและสวนนะครับก็จะมีหมอนนะครับหมอนเนี่ยของดีพิลโลเนี่ยภายในงานเนี่ยคุณจะพบกับหมอนซูเปอร์บิ๊กไซส์เลยซูเปอร์บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์เลยครับขออนุญาตนั่นแหละครับให้การหลับประมาณนี้เลยนะนี่นะครับบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์เลยนะครับให้การหลับนอนเนี่ยนุ่มสบายเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นผ้ารองกันเปื้อนนะครับเป็นดูเวทนะครับแล้วก็เป็นปลอกหมอนนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือป้องกันแบคทีเรียแบบถาวรอ้อลืมไปครับมีผ้าขนหนูด้วยครับเนี่ยครับมีผ้านี่มีผ้าขนหนูด้วยด้านหน้าเลยใช่ครับมีผ้าขนหนูด้วยนะครับซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยก็จะป้องกันแบคทีเรียแบบถาวรเหมือนกันถาวรเช่นกันใช่คุณสมบัติของมันเนี่ยครับก็คือไร้กลิ่นอับชื้นเราเทสมาแล้วนะครับในการใช้เนี่ยใช้เป็นเดือนนะครับไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เหมาะมากสำหรับบางทีแบบพวกสุภาพบุรุษที่แบบบางทีมีกลิ่นตัวอะไรอย่างนี้อาบน้ำแล้วบางทีแบบว่าเอาไปตากไว้แล้วมันไม่แห้งนั่นแหละครับจะไม่มีกลิ่นเลยหน้าฝนอย่างนี้นี่ยิ่งตอบโจทย์เลยใช่ไหมสบายเลยครับสบายเลยโอ้โหยอดเยี่ยมตัวนี้ก็น่าสนใจยิ่งหมอนของเราเนี่ยนะครับคุณสมบัติพิเศษเลยเนี่ยก็คือว่า เวลาเราคนเราเนี่ยครับเวลาเรานอนลงไปเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีอะไรอยู่บนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่มือผมเนี่ยครับสัมผัสบนหมอนเนี่ยนะครับถ้าเป็นหมอนปกติเนี่ยมือผมเนี่ยจะมีอาหารลงไปอยู่ในผืนผ้าทันทีโดยที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าอาหารเนี่ยมันจะไปทำให้แบคทีเรียเนี่ยเจริญเติบโตนะครับพอแบคทีเรียเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะก่อเกิดกรีนนะครับหรือว่าการติดเชื้อต่างๆนะครับพวกนี้มันจะก่อเกิดได้จากผิวหนังเรานี่แหละครับผิวหนังเราเนี่ยก็คือเหมือนผิวเรานี่แหละไปเป็นอาหารให้กับเชื้อแบคทีเรียในหมอนใช่เลยครับเป็นอาหารเลยดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของดีพิลโลเนี่ยก็คือจะไม่มีแบคทีเรียอยู่บนนี้เลยเพราะมันป้องกันได้แบบถาวรเลยถาวร 100% ใช่ครับใช่นี่นะครับก็คือจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับบางทีเอาไปใช้ในพวกสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องปลอดเชื้อ 100% โอ้โหเหมาะมากเลยครับของเราตอบโจทย์แน่นอนเลยเนาะตอบโจทย์เลยครับ 100% ยิ่งสาวๆนะอย่างคุณแหวนเนี่ยถ้าเป็นสิวเนี่ยหมอนผมเนี่ยช่วยลดอาการเขาเรียกว่าอะไรครับอักเสบได้เลยเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่คุณแหวนเป็นสิวเนี่ยนะครับทายาเนี่ยแล้วก็ไปนอนบนหมอนธรรมดา คือประสิทธิภาพของยาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทำงานไปด้วยแต่ก็มีแบคทีเรียจากเนี้ยมาก่อกวนไปด้วยแต่ถ้าคุณแหวนใช่ถ้าคุณแหวนนอนบนหมอนอันเนี้ยก็จะไม่มีแบคทีเรียดังนั้นเนี่ยยาที่คุณแหวนใช้บนผิวหน้าเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ก็จะทำให้สิวเนี่ยหายเร็วขึ้นครับโอ้โหตัวนี้เรียกว่าเหมาะสำหรับสุภาพสตรีเช่นเดียวกันใช่นะคะและที่ทราบมารู้สึกจะมีเป็นตัวนี้เป็นหมอนลดอาการกรนด้วยโอ้โหตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยครับไฮไลท์เลยใช่ไหมผ่านการทดลองจากคนที่
นอนกรนมาแล้วหลายคนต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันลดอาการกรนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าที่เราเทสเนี่ยกรนกันหนักๆมาเนี่ย พอได้หมอนใบนี้ไปเท่านั้นแหละครับเงียบเลยหลับสบายเลยโอ้โหคุณภรรยานี่ดีใจมากๆเลยหลังจากที่คุณสามีได้หมอนใบนี้ไปหรือแม้กระทั่งบางทีคุณสามีก็ดีใจนะครับที่คุณภรรยาได้ไม่ใช่ผู้ชายกรนอย่างเดียวนะครับผู้หญิงก็กรนได้เหมือนกันอันนี้ก็แบบบางทีเหนื่อยมากๆก็มีนอนกรนมากเหมือนกันเวลาแบบพอเริ่มเราเริ่มมีอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มมีปัญหาเรื่องในเรื่องของการนอนละโอ้ตัวนี้น่าสนใจมากใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับสำหรับว่าเวลาคือแนวคิดมันเป็นอย่างนี้ครับคุณนะคือผมคิดว่าคนที่นอนกรนเนี่ยมันเหมือนกับหลอดที่มันหักเวลาหลอดหักเหมือนกับเวลาเราดูดน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราดูดน้ำแล้วมันไม่เต็มที่ผมก็มีความคิดว่าคนที่นอนกรนเนี่ยเหมือนกับว่าคอเขาเนี่ยมันหักมันพับอยู่ทำให้การหายใจเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่โฟลว์นะครับพอนอนบนหมอนใบนี้เนี่ยระดับของคอเนี่ยมันจะราบก็ทำให้การหายใจเนี่ยมันโฟลว์มันก็เลยสามารถลดอาการกรนได้นี่แหละครับหมอนใบนี้ไปพบกันที่งานได้ครับไปลองนอนเลยไปลองนอนสักหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วถ้าไม่กนซื้อกลับบ้านครับเอากลับบ้านให้ใช้ทั้งบ้านได้เลยได้เลยครับโอ้โหตัวนี้ยอดเยี่ยมมากนะคะเป็นหมอนลดอาการกนแล้วก็ยังป้องกันเชื้อแบคทีเรียแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ของเราทุกอย่างป้องกันแบคทีเรียหมดครับทุกอย่างหมดเลยฉะนั้นอยากให้คุณมนคลช่วยพูดถึงความโดดเด่นในเรื่องของเส้นใยของเราบ้างดีกว่าได้ครับอย่างที่ผมบอกคุณแหวนไปผมขออนุญาตให้ดูอันนี้นะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็คือนาโนซิงค์นะครับเราเอานาโนซิงค์เนี่ยมาผสมกับโพลิเมอร์นะครับแล้วเราเนี่ยเอาไปเบรดเราเรียกภาษาง่ายๆคือเอาไปต้มนะครับด้วยอุณหภูมิ280องศาค่ะนะครับจนมันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนเราเรียกว่าขั้นตอนการรีดพอหลังจากรีดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในกระบวนการของสิ่งทอเนี่ยเราก็สามารถทำมันออกมาเนี่ยเป็นใยอ๋อเป็นเส้นใยแล้วใช่ซึ่งใยตัวนี้ครับคุณแหวนก็อยู่ในหมอนของเราด้วยนะครับตัวนี้อยู่ด้านในนี้ใช่อยู่ด้านในนั้นด้วยนะครับแล้วพอหลังจากเป็นใยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเส้นด้ายแบบนี้ครับค่ะแล้วเราก็นำเส้นด้ายนี้เนี่ยไปถักทอได้มากมายเนี่ยครับเหมือนเราเอามาทำหลายอย่างมากแล้วก็คอยพบกับผลิตภัณฑ์ของเราเรื่อยๆครับหลังจากนี้นะครับเนี่ยพอมาเป็นเส้นใยอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปทำได้เสื้อผ้าทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ป้องกันถาวรเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโอ้โหเพราะเนื่องจากว่าซักแล้วเนี่ยไม่มีสารที่ตกไปสู่สภาพแวดล้อมเลยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการนาโนซิงค์เนี่ยด้วยความถาวรอยู่ในเส้นด้ายนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอย่างในหมอนเราอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้คุณแหวนลองดูครับว่าใยที่อยู่ในหมอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสูตรลับอันนี้เป็นสูตรลับเลยเราปรุงเองเลยครับปรุงคือปรุงไฟเบอร์การ์ดตัวนี้ขึ้นมาเองเลยให้เหมาะสำหรับหมอนเราที่มีความนุ่มความเนียนแล้วก็ความแน่นนุ่มเนียนลองดูครับขออนุญาตโอเคจับก็อยากจะหลับแล้วนี่แหละครับนุ่มมากเนียนมากจริงๆโอ้นี่สูตรลับเลยครับปรุงเองทำขึ้นมาให้มันได้ความสบายขนาดนี้ใช่เป็นสูตรลับนี่ต้องปรุงเลยครับต้องปรุงเลยนะต้องปรุงเลยจะได้เส้นใยนุ่มเนียนแล้วก็แบบดูน่าสบายมากๆน่าใช้มากๆจริงๆใช่ครับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีพิโลของเราแล้วทีนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงเห็นได้เลยว่าเรามีทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องนอนหมอนผ้าแบบนี้มันก็ต้องมีการซักดูแลรักษาทำความสะอาดถ้าเราซักแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียของเขาจะลดลงไหมคะคุณแหวนถามได้ถูกจุดมากต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางเพอร์มาเนี่ยนะครับเขาได้ทดลองกว่า3ปีในเรื่องนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาทดลองมากที่สุดเลยติด World Record เลยนะคุณแหวนนะ World Record เลยผ่านการซักมา150ครั้งยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ไหนเลยที่ทดลองขนาดนี้เลยแต่เราต้องการทดลองให้มันสุดๆไปเลยผ่านการเทสมาแล้ว150ครั้งครับคุณแหวน150ครั้งค่ะป้องกันถาวรเหมือนเดิมถาวรประสิทธิภาพไม่มีตกลงไม่มีเลยครับเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของ D-Pillow เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งซักยิ่งป้องกันครับยิ่งซักยิ่งป้องกันนะคะใช่ครับเพราะอันนี้เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าเป็นของใกล้ตัวเราบางทีเราใช้เราเห็นแบบดูมันเลอะสกปรกแล้วเอาไปซักแต่ประสิทธิภาพการป้องกันยังอยู่เหมือนเดิม 100% ตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานครับการันตีขนาดนี้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพวันนี้คุณต้องเริ่มแล้วล่ะค่ะเริ่มจาก
ผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวเราอย่างเช่นเครื่องนอนผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยที่ดีพิลโลของเราจะทำออกมาค่ะเราเห็นข้อดีของผลิตภัณฑ์ดีพิลโลเรียกว่าไม่ใช้ไม่ได้แล้วแหละแล้วทีนี้อยากจะให้คุณมงคลได้บอกหน่อยค่ะว่าสิ่งที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีพิลโลเนี่ยจะได้รับอย่างแน่นอนมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคุณแหวนความสบายนี่อันนี้การันตีแน่นอนเพราะว่าคุณแหวนเห็นแล้วว่าใยเราเนี่ยปรุงขึ้นมาเลยสิ่งสำคัญต่อมานะครับที่จะได้จากดีพิลโลเลยเนี่ยแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้เลยเนี่ยก็นี่แหละครับป้องกันแบคทีเรียแบบถาวรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคุณแหวนเนี่ยก็คือบางทีคนเราไม่รู้ว่าวันไหนเราอ่อนแอคุณแหวนเช่นเราไม่สบายอย่างเงี้ยครับพอเรากลับมาบ้านเรามานอนหลับระหว่างนั้นเนี่ยร่างกายเรากำลังอ่อนแอเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรานอนบนผลิตภัณฑ์ดีพิลโลเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าทุกลมหายใจที่เราสูดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปแน่นอนบางทีคนเรานอนแบบคว่ำหน้าคือการนอนมันหลายท่าหลายท่ามากคว่ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยนอนหงายนอนคว่ำใช่แล้วก็สูดหายใจเข้าไปมันก็จะมีเชื้อติดเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้านอนบนผลิตภัณฑ์ของดีพิลโลแล้วเนี่ยสิ่งที่มั่นใจได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละครับ คือการป้องกันแบคทีเรียอย่างถาวรเลยถาวรแน่นอนอันนี้คือได้แน่นอนแล้วที่ต่อมาได้ก็คือ คลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยจะไม่เกิดเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเกิดจากผิวของเราถึงทำให้มีกลิ่นนะครับดังนั้นเนี่ยพอผิวเราเนี่ยไปสัมผัสกับหมอนหรือว่าผ้าอะไรที่ไม่ป้องกันแบคก็จะทำให้เกิดกลิ่นเขาก็จะไปหมักหมมซักซ้อนอยู่ตรงนั้นเนาะถูกครับใช่แต่พอมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของดีพิลโลโอ้โหตัดไปได้เลยเรื่องนี้ได้เลยครับโอ้โหก็เรียกว่าช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาด้วยเนาะได้ครับก็คือเหมือนเราใช้กันไปยาวๆก็ช่วยป้องกันแบคทีเรียด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องกลิ่นต่างๆนี่ก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยคุณก็ได้ถนอมการใช้งานได้ใช้กันไปแบบยืดอายุไปอีกได้เลยครับซื้อนี่เดียวเราก็แบบใช้กันแบบโอ้ยดีต่อสุขภาพแน่นอนสาวๆนะคุณแหวนสมัยนี้เนี่ยชอบศัลยกรรมอย่างนี้อะไรเงี้ยนะพอหลังจากกลับมาถึงเนี่ยกรีดตาเสร็จใหม่ๆอ่ะโอ้โหถ้ามานอนบนหมอนดีพิลโลเนี่ยคุณจะมั่นใจเลยว่าจะไม่มีเชื้อติดที่แผลของคุณเลยอันนี้น่าสนใจมากค่ะสาวๆค่ะถ้าอยากนะคะในเรื่องของดูแลรักษาตัวเองไม่อยากให้มีเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมากวนใจนะไปทำศัลยกรรมอะไรที่มันปลอดเชื้อมากๆระหว่างนี้ของเราก็ใช้ผ้าเช็ดโอ้โหสบายเลยครับได้ทุกอย่างเลยจริงๆเนาะทุกอย่างครับทุกอย่างจริงๆโอ้โหรู้อย่างนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆแล้วแหละงั้นอยากจะให้คุณมงคลค่ะช่วยฝากไว้หน่อยว่าเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายรวมถึงสามารถจะไปซื้อไปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ดีพิลโลของเราได้ที่ไหนบ้างคะได้ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับวันที่4ถึง12สิงหาคมนะครับที่ไบเทคบางนางานบ้านและสวนนะครับฮอลล์98นะครับพบกับบูธดีพิลโลได้ภายในงานนะครับคุณจะพบกับผลิตภัณฑ์มากมายนะครับที่ป้องกันแบคทีเรียได้อย่างถาวรโดยคนไทยนะครับเป็นผู้คิดค้นนะครับแล้วก็ช่องทางหลังจากงานเนี่ยก็ติดต่อเราได้ทาง Facebook ทางเว็บไซต์นะครับแค่พิมพ์คำว่า D Pillow D Pillow แบบนี้เลยนะคะนี่แหละครับ D แล้วก็ P I L L O W นะคะ D Pillow search ปุ๊บเจอเลยใช่ครับแล้วการนอนของคุณจะเปลี่ยนไปครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณมงคลคงสุขจิระกรรมการผู้จัดการบริษัท D Pillow 999จำกัดมากๆที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะคุณมงคลครับยินดีครับและอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นมีสุขภาพดีที่เริ่มจากการนอนต้องอย่าลืมค่ะกับผลิตภัณฑ์ D Pillow ของเรานะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะจากทางแฟนเพจ Dpillow รวมถึงไปเจอกับพวกเราได้ค่ะที่งานบ้านและสวนแฟร์วันที่4ถึง12สิงหาคมนี้กับบูธ Dpillow ค่ะ